สวัสดีค่ะมาทำแอนค่ะน้องเกดค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเมคโอเวอร์กันอีกแล้วค่ะใครดูคลิปก่อนหน้านี้ที่แม่แอนนะคะแปลงตัวเป็นตุ๊กตา LOL นะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทำให้แบบนั้นเลยเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมานะคะว่าอยากให้แต่งแบบนี้ให้น้องเกรซบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะจับเจ้าเหม่งน้อยเนี่ยค่ะมาแปลงร่างเป็นตุ๊กตา LOL ที่มีชื่อว่าเซนเตอร์สเตทโอ้มีอึ้งเล็กน้อยค่ะชื่อมันงงมากเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคือจริงๆเซนเตอร์สเตทเนี่ยมันมีครบทั้ง3ซีรีส์เลยใช่ไหมวันนี้เราจะทำเป็นซีรีส์ที่ใกล้เคียงกับซีรีส์2มากที่สุดซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนไม่เหมือนไงรับชมพร้อมกันค่ะขั้นตอนการแต่งหน้าเราจะไม่ได้ลงอะไรเยอะนะเพราะว่าในรูปตุ๊กตาเดี๋ยวให้ดูขึ้นข้างๆนี้นะคะมันก็จะออกแนวแบบใสๆกรุ้งกริ้งมุ้งมิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคิ้วทาอายไลเนอร์นิดหน่อยทาอายแชโดว์นิดหน่อยแล้วก็ปัดแก้มทาปากจบเรามาเริ่มแต่งตานิดนึงดีกว่าของเขาอ่ะถ้าสังเกตดีๆคอนแทคเลนส์มันจะสีม่วงใช่ไหมคะคือในตาลูกตาเขาเป็นตาสีม่วงเพราะฉะนั้นเด็กอ่ะแม่แอนไม่อยากแบบเอาอะไรไปยัดใส่ลูกตาน้องคือถ้าไม่งั้นอ่ะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เมคโอเวอร์อาจจะหาคอนแทคเลนส์สีม่วงมันก็จะใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นแต่งตาโดยใช้อายแชโดว์สีม่วงแทนละกันเนาะปรับตาก็จะบางๆไม่ต้องแบบหนามากมันจะกลายเป็นนกแก้วไหมอ่ะไม่เห็นแก้วหอกอันเนี้ยเพราะวันนี้ชุดมันจะโทนแบบสีชมพูใช่ป่ะชมพูกับม่วงมันก็เข้ากันได้อยู่แล้วการแต่งหน้าเด็กเราก็จะแต่งแบบบางๆไม่ต้องคัดเบ้าคัดเบิ้ลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วให้เขาดูใสๆอ่ะประมาณนี้แค่ล่องลืมตาก็จะนิดนึงมีนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอสูงอีกนิดนึงตาหนูโดนต่อยช้ำเลยปัดแก้มก็จะใช้โทนสีชมพูหวานมาปัดกลมๆเด็กอย่าทำหน้าบี้อย่างนี้ทำไมหน้าดำดูสิแขนมะตรงนี้ขาวนะพลิกมาดำเลยหน้าผากน้องตอนนี้ดำใช่ไหมเราอาจจะแบบเอาสีเงาๆเนี่ยค่ะลงไปหน่อยข้างบนหน้าแบบดูใสขึ้นมาหน่อยตอนนี้ตาแก้มโอเคแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะไม่เยอะเพราะว่าเขาจะดูแบบเบบี้เบบี้อะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะเขียนคิ้วค่ะคิ้วของตัวเซนเตอร์สเตทเนี่ยคิ้วมันจะเป็นสีชมพูคิ้วมันจะเป็นสีชมพูค่ะอยู่นิ่งๆเบี้ยวนะคะอ๋องอ๋องเลยล่ะทำไมหนูไม่กลายเป็นคนบ้าก็แบบเดียวเดี๋ยวพาแค่พาไปรับน้องที่โรงเรียนแค่นั้นเองอ๋อทำไมหนูอยู่บ้านได้ไหมอยากเก็บไว้ให้อาม่าดูอ่ะอยู่บ้านคิ้วเขานะคะลักษณะจะค่อนข้างแบบคิ้วตรงๆเชิดๆขึ้นคือแม่แอนอะต้องบอกก่อนว่าเขียนคิ้วให้คนอื่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันได้แค่ไหนเนี่ยคิ้วเขาจะเชิดๆเหมือนแบบแนวเกาหลีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นเด็กมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องอย่าเกรงหน้านะเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวอ่ะยักคิ้วข้างนึงคือคิ้วเบี้ยวเลยนะคะทำหน้าปกติเดี๋ยวมาปาดเลยเอาไหมเบี้ยวแน่นอนอ๋อทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆเก๋นี่มามาลุ้นนะเนี่ยเพราะว่าสองข้างเนี่ยคิ้วตัวเองยังเขียนไม่ค่อยจะเท่ากันเก๋กล้องมือสั่นหมดแล้วอยู่ดีๆเกดอย่าทำหน้าย่นตอนนี้เราได้คิ้วแล้วค่ะเป็นสีชมพูนะคะเซนเตอร์สเตท
อ่ะแต่งหน้าวันนี้เราจะแต่งกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำผมเลยค่ะจริงๆทรงผมของเขาอ่ะมันเป็นผมหน้าม้านะมันมี2ทรงคือถ้าซีรีส์แรกอ่ะเหมือนจะเป็นทรงที่แบบเก็บผมขึ้นหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่อ๋อนั่นรู้แล้วทำยังไงแบบนี้มันไม่เอาหน้าม้าแล้วพอรู้แล้วไปปิ้นรูปมาแล้วก็เอามาแปะหน้านี่หน้าม้ารู้แล้วเอาไอไลเนอร์เขียนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำใบผมถมเงี้ยมาม้าเปืองอ่ะหมดแน่นอนเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราจะทำการแบบทำปาดผมขึ้นให้มันมาปิดหน้าผากนิดนึงนะคะอ๋อหนูรู้แล้วทำยังไงตัดไอ้อันนี้แล้วก็เอามาโปะน้อยๆหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะประมาณนี้นะปาดข้างนี้นะคะเพื่อปิดเม่งลงเล็กน้อยนะคะก็จริงๆคือถ้าใครแบบมีหน้าผากที่โหนกนะคะทรงผมทรงนี้คือเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะทำออกมาได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้หน้าเราดูแบบว่าไม่หัวล้านหน่อยอ่ะต่อไปพอเราแสกได้แล้วนะเราจะแสกกลางข้างหลังแล้วก็จะมัดเป็น2จุกสูงๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำมวยอะค่ะตอนนี้เราแบ่งกลางผมได้เรียบร้อยแล้วนะผมทำไมพันกันขนาดนี้ฮะไม่รู้อ่ะวันนี้ผมวิ่งเยอะโอ้ยเร็วๆเสร็จแล้วเราก็จะหวีผมขึ้นมามัดเป็นมวยจุกสูงๆค่ะไปเปิดฝาหน่อยสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวจะมัดขึ้นสองข้างสำหรับผมข้างหน้านี้นะคะเราก็ค่อยๆจับหวีมานะจะจะเอียงนะคะอย่าเอียงปาดลงมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเน็บเข้าตรงนี้นิดนึงประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้คลิปดำช่วยประคองหน่อยนึงนะคะเราจัดทรงผมหน้าเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาเปียผมตรงนี้นะตรงนี้มันห่างมันกระดกกระเด้งอ่ะเดี๋ยวเราเก็บทีหนึ่งตอนที่เราติดนี่เขาเรียกว่าเก็บมวยเก็บเปียผมมวยผมนะคะเราก็ถักเป็นเปียสามแบ่งผมสามส่วนค่ะถักเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมามวยผมกันค่ะเราก้าวมวยเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อกี้แอบตกแต่งตรงนี้เป็นรูปหัวใจเล็กน้อยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาติดกิฟต์เพิ่มความมุ้งมิ้งอีกสักหน่อยเลยไอ้เจ็บเจ็บเจ็บท้อยนิดเดียว ประมาณนี้นะคะใส่มงกุฎอีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะให้เป็นประมาณนี้นะคะก็จะเสียบเข้ามาเจ็บไหมเนี่ยเกศโอ้ทำไมปวดหัวล่ะอย่าปวดหัวอย่าปวดหัวเกศมันไม่เสร็จสักทีเวอร์นะได้แล้วตอนนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งตัวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเซนเตอร์สเตจจะออกมาใกล้เคียงหรือเปล่านะคะไม่รู้เรื่องตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับปฏิบัติการเมคโอเวอร์นะคะสาวน้อยหน้าหมวยให้เป็นตุ๊กตา LOL version ตัวอะไรนะ Center Stage ค่ะถ้าใครนะคะอยากมาแบบสนุกสนุกแบบนี้นะก็ลองหาตุ๊กตา LOL สักตัวหนึ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะคะหรือถ้าลองค้นดูว่าแบบเฮ้ยตุ๊กตาตัวไหนมีชุดที่มันใกล้เคียงกับชุดที่เรามีก็เริ่มจากตัวนั้นก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์มากมายนะคะจบจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเกสเนี่ยแต่งชุดนี้ไปรับน้องกายที่โรงเรียนกรุงเทพพิเศษถ้าใครอยากดูนะกดไลค์เยอะๆโหวตก่อนเลยค่ะถ้ายอดมันถึงเป้านะคะ 1,500 ไลค์หรือ2,000 ไลค์แล้วกันน้องเกสจะพาใส่ชุดนี้อีกครั้งพาไปเดินโรงแรมโรงแรมกรุงเทพพิเศษเรียนรับน้องกายค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนไปบ๊ายบายขอเดี๋ยวนี้ค่ะ